So right now I'm about to walk up around the mountain, and then we're gonna walk up across over to the top of the mountain. Right now it's 11 o'clock. So at 12 o'clock we're going to have lunch at the top of the mountain. It's gonna be really exciting. Wish me luck. ค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังเดินทางไกลอยู่นะคะตอนนี้เรากำลังใกล้จะขึ้นเดินอ้อมเขาภูเขาแล้วค่ะกำลังอ้อมเขาแล้วก็ต้องขึ้นเขากลับลงมาทานข้าวนะคะต้องทานค่ะระหว่างทางก็จะทานข้าวตอนเที่ยงด้วยนะคะภูเขาใหญ่มากค่ะตอนนี้เริ่มเหนื่อยแล้วค่ะโอเคหมู่นกกระทุงมีสมาชิกทั้งหมด7คนตอนนี้ครบแล้วก็สบายดีค่ะครับจริงๆแล้วฐานนี้นะครับไม่ใช่ฐานที่เราจะต้องทำกิจกรรมนะแต่เป็นฐานที่เรามาหยุดพักนะเพื่อที่เข้าทำกิจกรรมในฐานต่อไปฐานที่1ก็คือเป็นฐานที่เราต้องขึ้นเขาเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนระดับไปทำกิจกรรมขอให้ตั้งใจทำแล้วก็เดินระมัดระวังนะแต่3ฐานค่อนข้างอันตรายนะตอนที่ขึ้นเขาที่นั่นนี้กิจกรรมเป็นสื่อนำแห่งความสำเร็จโอ้โหกิจกรรมเป็นสื่อสนุกสนานโอ้โหกิจกรรมทำใจใจวันโอ้โหกิจกรรมทำเพื่อสามัคคีโอ้โนกกระทุงพร้อมที่จะได้รับการฝึกแล้วค่ะไม้เนี่ยไว้ทำอะไรเขี่ยค่ะเขี่ยนำทางเพื่อเดินทางต่อไปเพื่ออะไรคะเพื่อเปิดทางค่ะนอกจากจะเปิดทางแล้วมันยังช่วยอะไรอีกหอยคิดว่าน่าจะได้นะคะทำไมไม่มีหอยเลยเป็นทะเลแน่เลยมันมีหอยล่ะมาดูตรงจุดนี้ก่อนตรงจุดนี้ซากไม้ซากไม้ที่มันตายแล้วคือปลวกคือปลวกใช่ไหมคะแล้วข้างในไม้เป็นยังไงไอ้ที่เราเห็นเนี่ยมันคือเปลือกไม้นะคะเนื้อไม้จริงๆคือข้างในเนี่ยมันไม่เห็นแล้วถูกไหมเพราะว่ามันไปไหนอ้อเพราะปลวกมันกินไปแล้วเนี่ยมันเหลือร่องรอยซากแล้วเราเห็นตัวปลวกไหมคะตัวปลวกไม่เห็นมันกินอิ่มสบายหายไปไหนแล้วไปย้ายที่อยู่แล้วนะคะมันกินจนไม่เหลืออาหารแล้วมันก็ย้ายที่เหลือแต่ซากร่องรอยรังของมันให้เราดูต่างหน้าเสร็จแล้วตรงนี้ล่ะอันนี้คืออะไรคือดินค่ะคือดินมาอยู่ข้างในใจกลางไม้ได้ยังไงปลวกทำรังแล้วกลายเป็นดินเยอะอย่างนี้เลยเหรอคะเนื้อไม้ที่อยู่ตรงข้างในส่วนนี้ยังมีอยู่ไหมเราคิดว่ายังมีเนื้อไม้อยู่ไหมคะเนี่ยคุณเขี่ยไปเรื่อยๆเราคิดว่ามีเนื้อไม้อยู่ไหมมีค่ะไม่มีก็ได้ค่ะมีไหมคะมีเนี่ยลองดูสิมีไหมมีค่ะมีค่ะมีแต่เป็นยังไงน้อยแล้วเพราะว่าปลวกกินไปแล้วแล้วปลวกก็ย่อยเนื้อไม้เนี่ยกลายเป็นดินแล้วถูกไหมคะเนี่ยซากใบมงใบไม้ต่างๆที่มันร่วงมาเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นดินต่อไปโดยอะไรทำหน้าที่เป็นผู้ย่อยสลายแบคทีเรียแบคทีเรียจุลินทรีย์ที่อยู่ในดินแล้วมีอะไรอีกสภาพแวดล้อมได้สภาพอากาศรวมถึงไส้ดงไส้เดือนที่อยู่ข้างในนะคะมันก็จะย่อยใบไม้พวกนี้ให้กลายเป็นดินนอกจากต้นไม้ใบไม้กลายเป็นดินได้แล้วอะไรกลายเป็นดินได้อีกซากหอยซากสัตว์ได้กลายเป็นดินหินอีกอย่าลืมหินนะคะหินก็กลายเป็นดินได้เพียงแต่ว่าณสถานที่ตรงนี้เราไม่มีตัวอย่างหินให้ดู
กระทงพร้อมที่จะได้รับการฐานนี้เนี่ยมันจะให้ดูพันไม้ในลักษณะที่มีลักษณะแปลกๆนะคะดูซิว่าอะไรที่มองเห็นแล้วมันไม่เคยเห็นมาก่อนนี่ค่ะอันนี้ไอ้หยักไอ้หยักนะคะเขาเรียกว่าเถาวัลย์นะคะเถาวัลย์บันไดลิงนะเพราะฉะนั้นในฐานนี้เนี่ยนักเรียนต้องแยกความแตกต่างเดี๋ยวจะให้ดูเถาวัลย์สองแบบลำไส้เล็กเป็นเนื้อปลาไม้อยู่ตรงเนี้ยเหมือนก็เป็นโซ่ป่ะเหมือน2อันติดกันเหมือนบันไดเถาวัลย์ตัวนี้ในระบบนิเวศนะคะถ้าเกิดในป่าไหนก็แล้วแต่คือป่าที่เนี้ยมันเป็นลักษณะของป่าปลูกคือสมัยก่อนมันเป็นลักษณะของเขาหัวโล้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ถ้ามันเป็นดัชนีเหมือนกับดัชนีที่เรียกว่าดัชนีวัดความอุดมสมบูรณ์ป่าที่มีต้นเถาวัลย์ตัวนี้ขึ้นแสดงว่าป่านั้นเป็นไงคะอุดมสมบูรณ์มีความอุดมสมบูรณ์ยิ่งเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งดีดูที่ว่าแถวนี้อันไหนที่น่าจะเป็นต้นอ่อนมันได้นี่หนูยืนอยู่นี่แหละลักษณะแม่ต้นสีเขียวเนี่ยอันนี้คือต้นอ่อนนะอันนี้เลยใช่ตอบทีละคนแล้วเนี่ยพอตอบพร้อมกันฉันไม่มีเพื่อนอาจารย์โค้งค่ะเหมือนขั้นบันไดมีลักษณะคล้ายขั้นบันไดเขาก็เลยเรียกบันไดลิงและเกี่ยวข้องอะไรกับลิงล่ะคะคุณสังเกตคุณลองมองไปก็ได้ค่ะในป่าไอ้เถาวัลย์เหล่านี้นะคะมันคือไม้เลื้อยถูกไหมคะไม้ก็เลื้อยขึ้นไปเกาะอย่างต้นไม้ใหญ่แล้วคุณลองสังเกตสิคะต้นไม้ใหญ่สองต้นเนี่ยมันอยู่ห่างกันถ้าลิงกระโดดลิงก็ปีนบันไดลิงมันก็ง่ายกว่าใช่ไหมคะใช่ไหมเพราะนั้นก็คือช่วยให้ไอ้ดิ่งเนี่ยมันขึ้นต้นไม้เดียวแล้วก็ไปได้ทั้งป่าใช่ไหมคะแค่นั้นเองโดยไม่ต้องลงมาพื้นแล้วก็ขึ้นใหม่ลงพื้นขึ้นใหม่ดิ่งเป็นหัวตายนี่ไม่ได้ชื่อต้นบันไดดิ่งแต่ต้นนี้ชื่อว่าเถาวัลย์แสลงพันธุ์นะคะเถาวัลย์แสลงพันธุ์นะใบเรียนใบงานคือต้องหาความแตกต่างระหว่างบันไดดิ่งกับแสลงพันใช่ไหมคะใช่ป่ะนะคะนี่คือต้นมันในต้นใหญ่ของมันอยู่ตรงนั้นนั้นต้นเล็กของมันอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นค่ะอยู่ตรงนั้นเหมือนกันไหนล่ะรอบข้างเราสังเกตสิคะอะไรที่เป็นไม้เลื้อยที่เป็นเถาบ้างเขียวเขียวเราดูเปรียบเทียบสิคะต้นเล็กของมันนี่ต้นนี้ถูกต้องแล้วนะคะอันนี้คือแสลงพันแต่อยากรู้ว่าไอ้ต้นเนี้ยมีลักษณะนี่ต้นเล็กมันนะคะต้นนี้แล้วก็ต้นนี้คือแสลงพันธุ์ถามว่ามันแตกต่างจากบันไดดินตรงไหนก็เกิดมาจากดินค่ะแล้วก็เลยพื้นก่อนแล้วค่อยขึ้นค่ะอันนี้มันขึ้นเหมือนเป็นออกแล้วก็ขึ้นขึ้นมาแล้วก็ค่อยเขียนลงไปมีอย่างอื่นอีกไหมคะน่าจะมีจุดเด่นที่ชัดๆที่ทำให้แยกว่านี่คือเถาวัลย์บันไดลิงนี่คือเถาวัลย์แสลงพันธุ์อันนี้ไม่มีตามีตามีตาอยู่ตรงที่นูนๆเขาเรียกว่าอะไรหนามต้นนี้จะเห็นไหมคะทุกขั้นบันไดมันจะมีอะไรคะมีหนามเด็ดอยู่นั่นเองเพราะนั้นก็สังเกตยาวไปตลอดตรงนู้นเห็นไหมคะก็จะเห็นหนามขึ้นซ้ายขวาเต็มไปหมดเลยนะคะนี่คือความต่างนั่นเองนะอีกอันนึงของความต่างก็คือประโยชน์ของมันใบของมันอะใบนะนักธรรมชาติวิทยาก็ไม่ดูแต่ตาแต่เขาจะจับลองสัมผัสดูก็ได้นะคะแล้วบันไดลิงคุณได้จับมาปะคะไม่นะคะถ้าคุณกลับไปจับมันนะคะคุณจะเห็นความแตกต่างใบเนี้ยมันจะมีความบางมากกว่าไอ้ใบต้นบันไดลิงนะคะเพราะฉะนั้นเถาวัลย์ต้นนี้นะคะมันเป็นตัวบ่งบอกว่าป่ามันคือป่าถูกหรือเปล่าใช่ไหมคะแล้วมันจะขึ้นเฉพาะป่าที่เป็นป่าจริงๆอ่ะนะคะก็คือป่าต้องมีความอุดมสมบูรณ์ต้องมีความชื้นเหมาะสมถูกไหมคะมันถึงจะขึ้นนั่นเองนะเพราะนั้นในอนาคตในลูกรุ่นลูกรุ่นหลังคุณอาจจะไม่เจอแล้วก็ได้ถ้ายังมีพวกมันอยู่นะคะนอกจากนั้นเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเขาใช้ไอ้บันไดลิงเนี่ยไปบดให้ละเอียดเลยนะแล้วไปผสมน้ำแล้วก็เป็นยาฆ่าแมลงทางชีวภาพโดยที่ชาวบ้านไม่ต้องใช้สารเคมีชาวบ้านแถบนี้ก็เอาไปบดแล้วก็ไปฆ่าไอ้พวกแมลงศัตรูพืชในไร่ข้าวโพดของเขาก็ไม่ต้องไม่มีสารพิษตกค้างใช่ไหมคะก็เป็นประโยชน์กับทรัพยากรธรรมชาติต่างๆนะสิ่งแวดล้อม